สารคดีชุดย่ำสันดอยป่าดิบดงทึบและพรานอำลาไพรโดยสังคีตจันทนพอดผีโป่งช้างล้มวาระขึ้นปีใหม่เป็นวันสากลที่มนุษย์ไม่ว่าชาติไหนเผ่าไหนไม่ว่าจะอยู่ในที่แห่งหนตำบลใดส่วนหนึ่งส่วนใดของโลกก็จะพากันรื่นเริงสนุกสนานปลื้มใจดีใจที่ว่าปีใหม่นั้นเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่โก้เก๋และเซซังมาตลอด365วันให้ดีขึ้นไม่ว่าจะดีสักแค่ไหนไม่ว่าจะมากหรือน้อยการได้กินได้ดื่มร่วมกันร้องเพลงร่วมกันในวันขึ้นปีใหม่นั้นมีมานับร้อยๆปีมาแล้วต่างคนต่างฐานะต่างจัดงานวันปีใหม่ให้แก่คณะและครอบครัวมีปีใหม่เพื่อจะลืมอะไรๆในอดีตที่เราอยากจะลืมเพราะว่ามันบัดซบก็ตามทีทุกคนรู้ว่าปีที่ผ่านไปนั้นให้อะไรแก่เขาปีใหม่ถึงจะเหมือนอย่างเก่าแต่ทุกคนก็มั่นใจว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนในทางบวกแต่ก็นั่นแหละไม่ว่าจะปีใหม่อีรอบไหนๆเราก็ขอต้อนรับด้วยอาหารการกินและดื่มเท่าที่จะหาได้รื่นเริงกันยันรุ่งสางสว่างโรจน์คนในเมืองพื้นราบมีปีใหม่คนในป่าบนดอยและขุนเขาก็มีปีใหม่พรานถือเป็นประเพณีสำหรับวันก่อนจะสิ้นปีใหม่นั้นพรานจะต้องเข้าป่าเพื่อหาเนื้อแก้งเนื้อกวางมาทำลาบยำต้มทำเค็มตากแห้งเป็นอาหารกับสุราและเพื่อเป็นอาหารพิเศษโดยเฉพาะวันปีใหม่เป็นธรรมเนียมคนป่าคนดอยที่เขาก็มีวันขึ้นปีใหม่ถ้าปีใหม่ฝรั่งมีขนมเค้กปีใหม่คนจีนก็มีขนมแข็งแม้วบนภูเขาก็ต้มสุราข้าวโพดล้มหมูพรานไพรนั้นแสวงเนื้อกระทิงแก้งและสุราปตอคือประชาชนต้มเองคืนก่อนวันปีใหม่นั้นเขาตระเวนหาอาหารปีใหม่กันทั้งกลางวันกลางคืนทั่วทุกป่าและทุกคนทุกแห่งเพราะคนในป่าและดงดอยนั้นปีใหม่ก็มีความหมายกับเขาเหมือนกันการที่พรานป่าและคนดอยล่าสัตว์นั้นปืนผาหน้าไม้และอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยจะดีนักแม้แต่ไฟฉายที่จะส่องสัตว์ขนาด3ท่อนก็ตามทีและพรานที่ว่านี้เลือกเอาวิธีนั่งซุ่มยิงหรือไม่ก็นั่งห้างหรือนั่งโป่งจริงอยู่มันเป็นการทรมานตัวเองในสายตาพรานสมัครเล่นแต่มันก็มีความหวังมีเปอร์เซ็นต์ได้มากกว่าโป่งเป็นแหล่งอาหารประเภทยาธาตุเป็นดินเค็มสัตว์เกือบทุกชนิดเช่นเสือช้างควางกระทิงแก้งข้างและนกนานาชนิดรวมจนกระทั่งไก่กวางและแก้งนั้นโปรดปรานพรานรู้ถึงนิสัยสัตว์เช่นที่ว่านี่เป็นอย่างดีเพราะใกล้โป่งก็มักจะมีลำห้วยหรือไม่ก็แหล่งน้ำซับน้ำบ่อไก่รวมทั้งป่าไผ่ป่าโปร่งจึงใช้โป่งเหล่านี้เป็นที่ซุ่มดักยิงล่าสังหารสัตว์เสียชีวิตเพราะโป่งดินเค็มเหล่านี้เหลือขนาดนับมากมายซิจนคนอยู่ป่ารู้และซึ้งใจดีว่าวิญญาณป่าจากซากสัตว์เหล่านั้นร่วมแรงร่วมใจกันฮึดสู้คนเที่ยวป่าเรียกว่าผีโป่งผีโป่งที่พรานไม่ว่าใครๆก็แหยงพรานที่เคยคร่ำวอดก็เคยพ่ายถึงป่าราบมาแล้วโป่งหลายโป่งเป็นที่ห้ามของพรานเพราะความดุร้ายของโป่งโป่งทุกแห่งมีปีศาจที่มีอำนาจหยิบยื่นความตายให้แก่พรานที่คิดอยากจะลองของหลายแห่งเป็นโป่งต้องห้ามแต่สำหรับพรานป่าที่ใจถึงนั้นโป่งปีศาจก็เถอะถ้าคิดจะลุยกันแล้วล่ะก็อย่าว่าแต่เมียหรือว่าเพื่อนเลยช้างมาฉุดก็มีอยู่จนตรอกเข้าจริงๆพรานก็ท้ายิงกับผีเหมือนกันละแหละนั่งโป่งก็จำต้องอาศัยห้างห้างที่ว่านี้ก็คือการเอาไม้ขึ้นไปขัดเป็นที่นั่งอยู่บนต้นไม้เพื่อดักยิงสัตว์ต้องขออภัยต่อท่านผู้อ่านที่ผู้เขียนจำต้องเขียนบอกกล่าวและชี้แจงเผื่อว่าคงจะยังมีท่านผู้อ่านอีกหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องว่าอะไรคือโป่งอะไรคือห้างห้างสรรพสินค้านั้นใครๆก็รู้แต่ห้างหญิงสัตว์นั้นเล่าครับท่านผู้อ่านเมื่อได้ทราบเพื่อเป็นจินตนาการประกอบให้มองเห็นและเกิดความรู้สึก
ทั้งความสนุกสนานและขนลุกขนพองการนั่งโป่งโดยอาศัยห้างหญิงสัตว์บนต้นไม้เป็นการล่าที่พรานทำไม่ได้ทุกคนพรานก็เหมือนคนตกเบ็ดบางคนใจร้อนตกเบ็ดได้ทีละตัวสู้ทอดแหไม่ได้ได้มากกว่าการล่าสัตว์โดยวิธีนี้เป็นการชิงไหวชิงพริบและใช้น้ำอดน้ำทนยิ่งนักระหว่างสัตว์กับพรานเพราะช่วงระยะของการรอคอยนั้นการนั่งแบบพระฤาษีดัดตนบนท่อนไม้เล็กๆที่ตัดมารองเป็นพื้นห้างแบบลูกระนาดนั้นเจ็บปวดขัดยอกสะโพกและเอวยิ่งนักอาการไอแคคๆอาจจะจามหรือสูบบุหรี่หรือปวดท้องหนักหรือเบาแม้แต่จะอาบน้ำถูสบู่ก่อนไปนั่งห้างหรือดันใส่น้ำมันใส่ผมนั้นก็จบเหเพียงแต่เท่าที่กล่าวมานี้คืนนั้นทั้งคืนนั่งฟรีๆทรมานสังขารตัวเองโป่งที่ว่ารอยตีนสัตว์เปรอะไปเหมือนสัตว์เลี้ยงในคอกจะไม่มีอะไรออกมาให้ยิงแม้แต่ยุงผู้ที่จะเป็นพรานนั่งโป่งนั่งห้างได้นอกจากจะไม่กลัวผีแล้วพรานที่จัดเจนจะต้องรู้เชิงสัตว์ป่าที่จะเข้าโป่งหรือหน่วยคือผลไม้ป่าเขาจะไม่ทำอะไรให้เป็นที่ผิดสังเกตเพราะพรานทุกคนรู้ว่าสัตว์ป่าทุกตัวนั้นฉลาดและระแวงภัยยิ่งนักป่าทั้งป่าจะต้องเงียบเชียบเหมือนป่าตามปกติเพียงเสียงกิ่งไม้หักดังเพี้ยในความมืดสลัวสลัวหรือไม่ก็แสงจันทร์อันรุบโรพรานเก่าๆนั้นเขายิงได้แม้จะไม่มีแสงไฟการเคลื่อนไหวแม้แต่การยกปืนประทับเล็งที่เชื่องช้าและมั่นใจพรานนิยมนั่งห้างเก่าที่พรานคนอื่นมาสร้างและทอดทิ้งไว้ไม่ต้องเปลืองแรงในการฟันไม้อันจะเป็นเสียงที่ทำให้เกิดอาการพิรุธแก่สัตว์ที่ต้องการจะล่าสัตว์จะไม่ผิดสังเกตและไม่ลังเลจะเข้าโป่งเวลาที่ควรจะนั่งห้างตั้งแต่4โมงเย็นไม่ควรเกิน5โมงและก็ทรมานเป็นพระฤาษีดัดตนไปจนรุ่งสว่างสำหรับพรานรุ่นใหม่ผมขอแนะนำว่าควรหาห้างหญิงสัตว์ที่กว้างขวางพอจะนั่งกันได้สัก4คนมีการผลัดเปลี่ยนกันเวลาเมื่อยและเงียบหลับเพราะมือใหม่ๆยังไงก็นั่งกันจนยันสว่างไม่ได้ควรแบ่งกันเป็นผลัดละ2คนความมืดเป็นส่วนประกอบที่ทำลายสมาธิของพรานนั่งห้างนั่งโป่งอย่างรุนแรงและการแก้โดยการฉายไฟส่องสัตว์พร่ำเพื่อดูสัตว์เข้าโป่งนั้นถ้าหากจำเจและบ่อยๆสัตว์ก็จะรู้สึกว่ามีพิรุธจะเป็นการไล่มากกว่าจะเป็นการดักยิงสัตว์ป่าอีกไม่กี่วันจะขึ้นปีใหม่แล้วปีนี้ก็คงเหมือนกับทุกๆปีคือพรานทุกคนรู้ตัวว่าถึงเวลาที่พรานป่าโป่งแยงบ้านแม่ระมาดเขตจังหวัดตากซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าจะต้องหาเนื้อหาถึกมาเตรียมอาหารแกล้มเหล้าฉลองปีใหม่พรานสุกแก้วทองและตาอายุแต่ละคนไม่ต่ำกว่า40เลยแม้สักคนทั้งสิ้น4คนพรานสุกเป็นหัวหน้าทีมทุกคนลืมกฎป่าเสียสนิทลืมในสโลแกนที่ว่าน้ำห้ามไป6บกห้ามไป4บ้านกระเรียงยางพี่ลอดีชื่อเสียงของโป่งช้างล้มนั้นโด่งดังในแวดวงของพรานป่าและดงดอยมานมนาแล้วหลายพรานจุปากเพราะรอยสัตว์ที่ลงกินโป่งนั้นคลาคล่ำจนเสียคนที่มาเห็นนั้นจะต้องออกปากว่าไม่ผิดหวังโป่งช้างล้มไม่ฮือฮาเฉพาะแต่เพียงสัตว์ป่าชุกชุมแต่อย่างเดียวผีโป่งช้างล้มก็ดุที่จนหลายพรานต้องสายหน้าประวัติก็ระบุมาแล้วว่าเคยมีพรานมาเสียชีวิตที่ห้างโป่งช้างล้มบอกกล่าวเล่าสืบทอดกันเนิ่นนานหลายปีแล้วพูดยากและก็ห้ามยากสำหรับพรานมนุษย์ที่ไม่กลัวตายความโลภโมโทสันบดบังความเกรงเกรงไปเสียจนหมดสิ้นความตั้งใจของสี่พรานคราวนี้ไม่ควางดงตัวเท่าม้าเทศหรือไม่ก็กระทิงวัวแดงนั่งห้างในเวลากลางคืนนั้นความหวังแน่นอนร้อยตีนสัตว์ยั่วเย้าใจพรานเหลือเกินทุกคนรีบจัดการเรื่องอาหารและภารกิจเพื่อจะแยกย้ายกันนั่งห้างตามจุดต่างๆที่ได้หมายตาเอาไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันดังนั้นเมื่อก่อน4โมงเย็นทุกพรานก็พร้อมที่จะออกเดินทางพรานสุกนั้นเลือกนั่งห้างริมโป่งช้างล้มเฮ้ยไอ้สุกผีโป่งช้างล้มไม่เบานะโว้ยใครคนหนึ่งในจำนวนนั้นกระเซ้าพรานสุกขณะที่กำลังสำรวจตรวจสอบกระสุนปืน
กูก็อยากจะรอเหมือนกันแล้ววะผีน่ะไม่ชอบมาพากลหลอกส่งเดชมีหวังได้กินลูกสองเก้าเม็ดของกูแน่ๆพับผ่าสิพรานสุกตอบสวนไปอย่างเชื่อมั่นในตนเองยิ่งนักเฮ้อโชคดีวะพรุ่งนี้เช้าค่อยพบกันตะวันโผล่เพลนลงล้มในโป่งช้างล้มสงัดอีเห็นสองสามตัวลงมากินโป่งพร้อมๆกับนกเปล่าและนกป่าอื่นๆคงจะรู้ว่ามันเป็นสัตว์ที่ไม่มีใครอยากจะทำร้ายมันโดยเวลากินโป่งเพียงเล็กน้อยอีเห็นก็วิ่งหายกลับเข้าไปในราวป่าไล่เลี่ยกันกับฝูงนกเปล่าต่อจากนั้นโป่งก็เงียบสงบก่อนที่จะมืดสนิทพรานสุกก็ต้องสะดุ้งแต่แล้วก็ระงับความตื่นเต้นไว้ได้เพราะเสียงกรอบแกรบในราวไผ่ริมโป่งเกิดจากกระรอกสองตัววิ่งไล่กันทำให้ใบไผ่ดังซ่าๆความมืดของข้างแรมแก่ๆนั้นมืดสนิทแต่สายตาของพรานสุกคนเจนป่าไม่เดือดร้อนอะไรแสงสว่างจากดวงดาวนั้นให้ความสว่างเพียงพอนานๆไฟฉายขนาดสามท่อนจึงจะฉายกราดดูสักครั้งไม่มีวี่แววของสัตว์เจ้าของรอยตีนที่คลาคล่ำเหมือนคอกสัตว์นั้นจะปรากฏตัวออกมาให้เห็นพรานสุกนั่งเฝ้าความเงียบสงัดของป่าอย่างชนิดที่ต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างยิ่งดึกมากขึ้นความหนาวเหน็บก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องขยับตัวบ่อยมากขึ้นจริงอยู่มันเป็นการทารุณบันเทิงแต่พรานก็เต็มใจเพราะการได้ล้มกระทิงขาป่องสักตัวหนึ่งนั้นมันเป็นศักดิ์ศรีและเกียรติยศอย่างหาคำเปรียบมิได้เปินผ้าตักหนาวเย็นเสียจนต้องห่อตัวกอดเปินเพื่อให้เกิดความอบอุ่นมากขึ้นเผลอตัวหลับปุ๊บไปเมื่อไรไม่รู้สึกมาสะดุ้งตื่นเอาเมื่อมีเสียงข้างขาวบินแถแหวกอากาศผ่านหน้าในความเงียบสงัดเสียงดังวีดเบาๆพรานในป่านั้นหลับง่ายและตื่นง่ายดวงจันทร์เสี้ยวแหว่งของคืนข้างแรมแก่ๆโผล่พ้นสันเขาขึ้นมามากแล้วกับสายตาที่คุ้นกับความมืดที่มีแสงสว่างจากดวงจันทร์เพียงน้อยนิดก็ทำให้มองเห็นอะไรได้มากไฟฉายนั้นแทบไม่จำเป็นเลยเสียงเก้งร้องโขกมาจากดอยลูกอื่นไกลๆทำให้เปรี้ยวปากเต็มทนขวานสุกขวานหายาเส้นและใบตองในถุงย่ำใจนั้นคิดว่าจะแก้ง่วงสักอีก2อึกก็ยังดีแต่ก่อนที่พรานสุกจะได้อัดควันบุหรี่ให้ชื่นใจนั้นพรานหูของเขาก็ได้ยินเสียงของมีน้ำหนักเดินย่ำสวบๆเหมือนมีคนเดินมาหูไม่ได้เฟื้อไปเลยแม้แต่น้อยในความมืดและความเงียบสงัดเสียงนั้นดังชัดมันควรจะเป็นสัตว์ที่มุ่งนาคจะเข้าโป่งแต่หูพรานที่เจนป่าสามารถแยกแยะชนิดของเสียงได้อย่างไม่ผิดพลาดปืนลูกสองเดียวตราเสือชนิดยิงลูกโดดได้ถูกยกขึ้นมาอยู่ในท่าพร้อมยิงอีกครู่หนึ่งเสียงนั้นก็เงียบหายไปแต่ประมาณ10นาทีให้หลังเสียงสวบๆก็ดังขึ้นอีกคราวนี้มันอยู่ใกล้กับห้างที่พรานสุกนั่งมากใจเต้นตึกตึกความรู้สึกเรื่องอนุภาพผีโป่งที่ร้องหนีพรานปรากฏวูบขึ้นมาทันทีแต่จะเป็นไรก็เป็นกันพรานสุกคิดอย่างนั้นปืนถูกยกเล็งจี้ไปตามเสียงนั้นเหงื่อในมือที่กำคอปืนชุ่มมือจนเหนียวหนับไม่ว่ามันจะเป็นเสือสิงกระทิงช้างหรือแม้แต่ผีก็ลองดูปืนน่ะไม่เข้าใครออกใครหรอกเพราะเสียงปืนอย่างน้อยก็ปลอบขวัญได้มากเมื่อร่างของเจ้าของเสียงโผล่พ้นราวป่าไผ่ออกมาท่ามกลางความรุบรุ่งของแสงเดือนข้างแรมที่ส่องลอดกิ่งใบไผ่ลงสู่พื้นดินขอบโป่งนั้นเห็นชัดว่าเจ้าของเสียงที่สร้างความตื่นตระหนกตกใจนั้นเป็นร่างของชายแก่หลังค่อมเล็กน้อยใบหน้าผอมกระดูกผมขาวยาวเป็นกระเซิงเห็นได้ชัดว่าผอมเกรงเพราะมันใกล้เพียง 4-5 วาเท่านั้นแปลกใจที่ชายชราผู้นั้นมองไม่เห็นพรานผู้ถือปืนเกรงซิจนประสาทเครียดไม่พูดพร่ำและทำเพลงชายแก่ลึกลับก้มลงคลานคุกเข่าเก็บหาเศษดินโป่งแทะใส่ปากเหมือนหาหอยหาปูพรานสุกมองดูอย่างฉงนสนแท้แต่ปืนก็พร้อมจะยิงเพียงครู่เดียวชายชรานั้นซึ่งมีท่าทางลุกลิกก็เอนหลังลงนอนเหมือนอย่างคนมีความสุขไม่พูดไม่จาชั่ว5นาทีก็ลุกขึ้นเดินเข้าป่าหายไปพรานสุกก็เงียบเชียบเพราะการพูดทักทายในสิ่งประหลาดนั้นโดยเฉพาะในป่าอันตรายยิ่งนักในใจของพรานถ้าลองมีคนมานอนขวางด่านสัตว์เช่นนี้ไอเรื่องสัตว์จะออกมาให้ยิงเห็นทีจะยากประหลาดและข้องใจอย่างยิ่งความรู้สึกขั้นสุดท้ายบอกชัดว่าพรานสุกกำลังถูกเจ้าป่าเจ้าโป่งลองดีเสียแล้ว
พรานคิดถูกเพราะอีกไม่กี่นาทีร่างของชายชราคนเดิมก็เดินพรวดพราดออกมาอีกแล้วก็ทำอาการเหมือนเดิมพรานชักจะใจฝ่อเมื่อแสงเดือนถูกเมฆบางลอยมาบดบังจนโป่งช้างล้มมืดสลัวแล้วพัดจากค่อยๆแล้วก็รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นทุกทีทุกทีเสียงดังคึกคึกจากที่ห่างๆแล้วก็ใกล้เข้ามายอดไม้สูงเริ่มพริ้วโอนเอ็นพรานสุกตัดสินใจฉับพลันใช้เสียงปืนยิงช่วยทันทีคนแก่นั้นต้องเป็นผีโป่งแน่ๆเพราะคนธรรมดาในป่าที่เต็มไปด้วยเสือสิงกระทิงหมีเช่นโป่งช้างล้มนี้ไม่มีใครกล้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนเมื่อร่างของชายแก่ชราผมขาวทำท่าจะนอนอีกครั้งปืนลูกซองในมือยัดลูก9เม็ดได้ถูกประทับในทันทีก่อนที่จะสอดนิ้วแตกไกระเบิดกระสุนออกไปพรานสุกรู้สึกได้อย่างไม่ต้องกังขาอีกว่าประสาทจะหลอนเพราะห้างที่นั่งยิงสัตว์อยู่นั้นไหวโยบยาบเหมือนมีมือยักษ์มาเขย่าปืนที่ประทับเสียจังหวะทำให้ร่างเสียหลักให้ไปสาบานที่ไหนก็เอาเพราะพรานสุกเห็นอยู่ตามตาว่ากลางความสลัวของแสงเดือนนั้นมีเสียงดังพรึบเหมือนวัวควายสะบัดตัวไล่ยุงหรือแมลงร่างของชายแก่ที่คล่องใจนั้นกลับกลายเป็นกระทิงตัวมหึมาใหญ่กว่าธรรมดาที่เคยเห็นอีกเกือบเท่าตัวลุกขึ้นก้มหัวสะบัดเขาทั้งขาหน้าและขาหลังถีบตะกุยดินตาลุกแดงเหมือนก้อนถ่านโดดกระโจนเข้าชนต้นไม้ที่พรานสุกใช้หน้าห้างอยู่แรงปะทะทำให้กระเทือนไปหมดทั้งต้นจนทั้งคนทั้งเปิดแทบจะตกต้นไม้พรานขณะนี้รู้ตัวแล้วว่าผีโป่งช้างล้มเริ่มสำแดงเดชพายุพัดแรงขึ้นกระทิงวิ่งมุดใต้ห้างความตกตะลึงทำให้ปืนเหนี่ยวไกระเบิดกระสุนตามไปไม่ทันใจเต้นโครมครามมาถึงตอนนี้เมื่อกระทิงวิ่งเข้าป่าไปแล้วพายุพัดเสียงดังคึกๆต้นไม้ตามบริเวณนั้นเหมือนจะถอนรากถอนโคนแสงเดือนถูกเมฆบดบังไปจนรู้สึกมืดมิดพรานสุกรู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ก่อนที่จะคิดแก้ไขเสียงหนึ่งก็ดังกังวานเกิดก้องแทรกซ้อนขึ้นมามันเป็นเสียงของชายชราคนเมื่อตะกี้ฮ่าฮ่าฮ่าเป็นพรานกลัวฝนกลัวผีด้วยหรือว่าไอ้โศกเสียงนั้นพูดได้ยินถนัดชัดเจนกูดูแลที่นี่มึงใหญ่โตมากเหรอไม่เกรงใจกันบ้างเลยปีใหม่ทั้งทีแทนที่จะอยู่กับบ้านทำบุญทำทานมึงกลับมาล่าสัตว์ตัดชีวิตเอาความเจ็บความปวดของสัตว์ไปกินเป็นความสนุกทำบุญเสียมั่งมึงมันบาปมามากแล้วบอกพรรคพวกมึงกลับไปซะเสียงนั้นเงียบหายไปเสียงพายุพัดกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวถ้าไม่กลับมึงกับกูเห็นดีกันสัตว์ป่าเหล่านี้กูดูแลรักษาอย่าข่มเหงน้ำใจกันนักเสียงซึ่งไม่เห็นตัวผู้พูดประกาศกึกก้องป่าพรานสุกนั่งตัวแข็งเหมือนจะหัวใจวายความหวาดกลัวเข้าครอบคลุมจนสุดขีดตอนสายของวันรุ่งขึ้นกว่าอีก3พรานจะตามไปพบพรานสุกก็อยู่ในสภาพพูดจาเลอะเทอะพูดพร่ำอยู่แต่คำว่าพวกมึงดูถูกย่ำยีหัวใจกูกว่าจะหายก็ต้องอาศัยข้าวสารเสกไปหลายลิตรน้ำมนต์เป็นแกลลอนแกลลอนพรานสุกหัวโกรนไปนานไม่หัวใจวายตายตอนนั้นก็เป็นบุญโขอยู่แล้วตอนนั้นมาโป่งช้างล้มพรานคนไหนคนไหนก็ไม่พูดถึงอีกเลยวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใครๆก็ตั้งใจจะทำบุญทำทานแต่พรานสุกกลับตะพายปืนเข้าป่าพบเหตุการณ์ประหลาดเข็ดจนตาย